ข้าวโพดแปซิฟิก789ที่บ้านซับคกตำบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีปลูกวันที่8เมษายนฝักกำลังดีกำลังเก็บเกี่ยวได้ขณะที่ต้นยังเขียวฝักแห้งแล้ว wow. การเกี่ยวร่อนดีมากไม่มีเมล็ดร่วงไม่มีเมล็ดหลดการยืนต้นของข้าวโพดแปซิฟิก789ยืนต้นสวยงามไม่มีล้มแม้แต่ wow. ต้นเดียวมาดูว่าแปลงนี้จะได้ผลผลิตเท่าไหร่พบกับทางรถเกี่ยวที่มาเกี่ยวข้าวโพดในวันนี้ชื่ออะไรครับพี่ผมคิดคำพึ่งครับเวลาเกี่ยว789นี่คิดเป็นไร่หรือคิดเป็นตันครับเป็นตันครับผลเป็นยังไงบ้างครับเนาะครับข้อดีของการเก็บเกี่ยว789เป็นยังไงบ้างครับมันเม็ดมันใหญ่สวยตากแล้วมันแห้งแดงดีครับเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับเคยอายุไปตั้งอาทิตย์เดียวปักมันจะตกยุบกำลังพอดีเลยมันจะไม่ตก105วัน106กำลังสวยโอเครถเกี่ยวนะครับเกี่ยวได้ดีมากข้อดีของข้าวโพด789ปักใหญ่เก็บไวติดสุดผลผลิตสูงสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เราได้เดินทางมาแปลงเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แปซิฟิก789ความภาคภูมิใจอย่างเกี่ยวกับสายพันธุ์แปซิฟิกของครับมีความมั่นใจมากกว่ามันได้ผลผลิตดีกว่าถ้าเราดูแลถึงว่าวันนี้ปีปลูก789กี่ไร่ครับ12ไร่ครับที่คาดหวังว่าเขาจะได้ไร่สักกี่ตันกี่ปีประมาณ3กว่าตันครึ่งครับเกษตรกรที่ผ่านไปผ่านมามีมาเอื้อนถามเขาผมครับถามเขาทุกท่านนะที่ก็บอก789ว้าวส่วนพี่น้องเกษตรกรในบ้านเขามาปลูกสายพันธุ์นี้อย่างไรนะครับพี่ป้ากันมาปลูกพันธุ์นี้แล้วมันได้ผลผลิตดีกว่าพันธุ์อื่นน้ำหนักดีปีภูมิใจกว่าปีปลูกแปซิฟิกปีนี้เจ้าภูมิใจ12ไร่ปกติปลูกพันธุ์อื่นได้ประมาณ15ตันปีนี้ได้13พี่น้องเกษตรกรในเขตภาคเหนือเนาะครับลองสายพันธุ์ใหม่ของแปซิฟิกนะครับ789นะครับน้องเหมือนกันบ้านเฮานี่คือตอบสนองพื้นที่บ้านเฮาได้ดีแล้วเนาะสุดยอดเลยครับนี่นะความเป็นอยู่แล้วก็สตางค์ในกระเป๋าได้เพิ่มขึ้นพี่น้องในเรื่องของผลผลิตสูงนะครับพี่น้องของแท้แน่นอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับขอให้ได้เป้าได้ยอดผลกำไรนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับผมงามครับหมู่เฮาสุดยอดเลยนะครับพี่นะ